สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการรักได้ไม่มีโรคหรือเลิฟกูรูออนแอร์นะคะรายการความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะรายการของเราค่ะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคเอสนะคะโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะได้รู้จักและรู้เท่าทันโรคเอสมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมีเนื้อหาสาระในตอนวัยรุ่นกับเอสมาฝากกันด้วยนะคะแต่ก่อนจะเข้าสู่ในช่วงของเนื้อหาสาระค่ะเรามีสารคดีสั้นนะคะที่จะสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับโรคเอสในตอนพัทยาราตรีมาฝากกันค่ะเชิญค่ะพัทยาเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกของภาคตะวันออกและประเทศไทยหาดสวยทรายงามบวกกับกิจกรรมทางน้ำคละเคล้าด้วยความสวยงามทางธรรมชาติที่แทรกซึมอยู่แทบทุกอนูของเมืองพัทยาผู้คนหลากหลายเชื้อชาติต่างเดินทางมาบนพื้นที่แห่งนี้ก็ต้องการที่จะสัมผัสธรรมชาติแสงแดดสายลมน้ำทะเลความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแต่เมื่อราตรีครอบคลุมเมืองพัทยาจะเผยโฉมความงามอีกด้านทางวัตถุซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดึงดูดผู้คนมายังพื้นที่แห่งนี้เช่นกันแต่เป็นอีกหนึ่งความต้องการเราต้องยอมรับว่าในมุมหนึ่งของชาวต่างชาติที่เดินทางมาในประเทศไทยไม่ได้มาแสวงหาธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นแต่เรื่องของการซื้อบริการทางเพศก็ยังเป็นอีกสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกันเมืองพัทยาก็ยังเป็นอีกแห่งนอกจากพัดพงในเมืองหลวงของไทยที่มีการซื้อขายบริการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติแบบกึ่งเปิดเผยโดยอาศัยสถานบริการทั้งคาราโอเกะอาบอบนวดผับบาร์อาโกโก้เป็นแหล่งจุดเริ่มต้นแล้วขยายผลไปสู่การขายบริการต่อไปปัจจุบันการขายบริการทางเพศที่มีการสำรวจพบว่าไม่จำกัดเฉพาะผู้หญิงไทยเท่านั้นผู้หญิงต่างชาติก็มีในลักษณะนักท่องเที่ยวแฝงขายบริการด้วยเช่นกันซึ่งจะมีทั้งการขายบริการกับนักท่องเที่ยวโดยตรงตามมุมมืดริมชายหาดหรือตามสถานเริงรมต่างๆที่มีทั่วไปทั้งอาโกโก้บาเบียรวมทั้งติดต่อผ่านนายหน้าในลักษณะต่างๆสถานบันเทิงหลายร้อยผู้ค้าประเวณีกับผู้ซื้อบริการก็หลายพันซึ่งส่งผลให้มีระบบเงินหมุนเวียนในวงจรการค้าประเวณีในจำนวนที่มากและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการค้าประเวณีถือว่าเป็นพฤติกรรมทางตรงของการแพร่กระจายของโรคเอสหากประมาทไร้การป้องกันอาจกล่าวได้ว่าการแพร่ระบาดของโรคเอสในปัจจุบันมีความเสี่ยงสูงถึงขนาดผู้เที่ยวก็ระแวงผู้ให้บริการก็ระแวงต่างก็กลัวกันและกันแต่ทำไมการขายบริการยังคงมีอยู่อีกฉะนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับเอสและการป้องกันคงน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในตอนนี้ในการขีดวงจำกัดของโรคเอสจากกลุ่มผู้ขายและผู้ที่ใช้บริการทางเพศอาชีพขายบริการที่ต้องมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองด้วยความเชื่อที่ว่าเงินจะสร้างความแตกต่างระหว่างชีวิตปัจจุบันกับอนาคตหากเลือกได้ใครอยากที่จะทำมาหากินกับอาชีพแบบนี้อาชีพที่ต้องหากินจากร่างกายเสี่ยงโรคร้ายถูกเหยียดหยามไม่ได้รับการยอมรับในสังคมส่วนใหญ่แม้แต่คนในครอบครัวตราบใดที่ผู้ชายในสังคมส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักคำว่าพอเมืองพัทยานะคะนอกจากจะเป็นส่วนรวมแห่งความบันเทิงแล้วนะคะก็ยังเป็นแหล่งรวมของความเสี่ยงแห่งการเกิดโรคเอสกันอีกด้วยนะคะทางที่ดีค่ะอย่าลืมในเรื่องของการป้องกันนะคะกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะอย่าลืมค่ะคุณเป็นส่วนร่วมกับรายการของเราได้นะคะโดยการโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามในช่วงของรายการค่ะโดยในเบรกที่2ของรายการนะคะเราจะพูดคุยกับดารานักแสดงชื่อดังค่ะคุณไพโรจน์สังวลีบุตรนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานในด้านของโรคเอสด้วยนะคะสำหรับรายการรักได้ไม่มีโรคค่ะมีเป้าหมายที่จะปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอสนะคะในทิศทางที่ถูกต้องด้วยก็ในช่วงนี้นะคะเรามีน้องๆค่ะจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีมาร่วมรายการกับเราด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะ
และนอกจากนี้ค่ะเรายังมีผู้ร่วมสนทนากับเราถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านเป็นตัวแทนจากชมรมความหวังและกำลังใจเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคตะวันออกค่ะคุณอัมไพจันทสุดค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นน้องๆตัวแทนเยาวชนจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีด้วยน้องออดนะคะสิทธิโชคอุ่นคำค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทั้งสองท่านนะคะจะอยู่กับเรากันในช่วงของรายการรักได้ไม่มีโรคหรือเลิฟกูรูออนแอร์นะคะสำหรับคำถามแรกค่ะคงต้องถามในเรื่องของมุมมองของโรคเอสในสายตาของพี่อัมไพก่อนว่าเป็นยังไงคะมุมมองในเรื่องของวัยรุ่นกับเอสในปัจจุบันใช่ไหมคะค่ะถ้าถามในมุมคนทำงานนะคะ เรามองว่าวัยรุ่นเนี่ยฟังแล้วดูเหมือนกับจะเป็นเรื่องคู่กันเลยนะคะกับเอดนะคะเหมือนกับเวลาพูดถึงเอดแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงวัยรุ่นก่อนอันดับแรกแต่ทำไมไม่นึกถึงวัยอื่นๆบ้างวัยคนทำงานวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดว่ามุมมองเนี่ยคิดว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสนะคะ ไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นถ้าเรามองในลักษณะทางบวกนะคะไม่ใช่ในทางลบก็คือหมายว่าเป็นวัยรุ่นอย่างเดียววัยรุ่นนี่มีความเสี่ยงกว่ากลุ่มอื่นๆไหมคะมีความเสี่ยงกว่ากลุ่มอื่นไหมคิดว่ามีนะคะแต่ว่าถามว่ากลุ่มอื่นมีความเสี่ยงไหมมีเหมือนกันถ้าบุคคลนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV นะคะไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นนะคะค่ะแล้วปัจจุบันนี้วัยรุ่นนี่มีความเสี่ยงกับโรคเอสอย่างไรบ้างคะมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างถ้าถามว่าสูงไหมสูงแต่ถ้าวัยรุ่นเขามีข้อมูลนะคะมีการเรียนรู้มีการศึกษาเนี่ยคิดว่าไม่น่าที่จะเสี่ยงค่ะไม่น่าที่จะเสี่ยงถ้าได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องนะคะน้องออดมีความคิดเห็นอย่างไรคะในเรื่องนี้ที่พี่อัมไพเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่าโรคเอดส์กับวัยรุ่นนะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งของประเทศเราเลยทีเดียวแต่ถ้าเราได้รับข้อมูลอย่างที่พี่อัมไพเขาว่านะครับเราก็จะรู้ว่าคนชิดป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้ได้รับเชื้อเอดซึ่งทุกๆคนก็คงไม่อยากเป็นโรคนี้แน่นอนครับค่ะในสถานศึกษานี่มีในเรื่องโรคเอดส์เนี่ยเข้าไปสอนบ้างไหมคะมีการสอนแล้วก็มีการอบรมบ่อยมากเลยนะครับกับสถานศึกษาของสารพัดช่างครับค่ะโอ้ซึ่งก็เป็นวิทยาลัยที่ส่งเสริมในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโรคเอสนะคะกลับมาถามพี่อัมไพกันอีกครั้งในเรื่องของการได้รับความรู้ในเรื่องของโรคเอสนะคะมีความจำเป็นอย่างไรและคิดว่าปัจจุบันนี้ควรเน้นหนักในเรื่องนี้ไหมคะคิดว่าจำเป็นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องหลักๆที่เราไม่ควรมองข้ามค่ะคือมันเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากค่ะซึ่งไม่ควรมองข้ามนะคะซึ่งอาจจะมองไปถึงในสังคมครอบครัวเลยด้วยซ้ำไปนะคะแต่อย่างบางสถานศึกษาที่ไม่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ไม่ได้นำไปสอดแทรกในวิชาการเรียนการสอนพี่ยังภัยคิดว่าจะมีวิธีการอย่างไรคะที่ทำให้น้องๆได้รับความรู้ในเรื่องนี้ดีขึ้นค่ะคิดว่าการประชาสัมพันธ์ที่ทำให้ข้อมูลเนี่ยได้กระจายไปสู่กลุ่มต่างๆนะคะไม่เฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในเรื่องข้อมูลของการป้องกันข้อมูลในเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยนะคะซึ่งที่ผ่านมานี่เราดูแล้วข้อมูลด้านนี้ค่อนข้างน้อยนะคะค่ะน้องออดเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะประชาสัมพันธ์แต่ในที่ไม่ค่อยทั่วถึงก็คือจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับในอินเทอร์เน็ตมากกว่าแต่ว่าน้องๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้รู้แต่ถ้ามาประชาสัมพันธ์ที่สถานศึกษาเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลมากกว่านะครับค่ะก็คืออยากให้มีการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของตำราเรียนก็ได้อาจจะเป็นในมุมมองอื่นก็ได้เรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตเรื่องของโรคเอดส์นี่ก็น่าสนใจใช่ครับเคยได้รับชมบ้างไหมคะคอนเสิร์ตเหรอครับแต่ถ้าในความคิดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่วัยรุ่นก็จะสนใจในเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องนี้นะครับก็เลยทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์เนี่ยน้อยลงครับเพราะว่ามีความสนใจอื่นที่น่าสนใจมากกว่าเรื่องของโรคเอดส์ก็เลยไม่ค่อยจะสนใจนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยมีค่อนข้างอยู่สูงทีเดียวใช่ใช่ค่ะในช่วงหน้าต้องกลับมาคุยกันอีกค่ะเพราะว่ากำลังเข้มข้นทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะThank you.
ป้องกันเอสด้วยถุงยางอนามัยป้องกันได้ด้วยถุงยางอนามัย It's more than just a dream come true And everything that I do is out of love in you ในช่วงของรายการรักได้ไม่มีโรคนะคะหรือเลิฟกูรูออนแอร์ค่ะเราจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆนะคะเกี่ยวกับโรคเอสค่ะโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะได้รู้จักและรู้เท่าทันโรคเอสมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการค่ะมีคุณอัมภัยนะคะแล้วก็น้องออสรวมถึงเรามีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคเอสแต่ไม่ได้เป็นเอสนะคะท่านเป็นดาราและนักแสดงชื่อดังค่ะและเป็นหนึ่งในคณะทำงานด้านโรคเอสด้วยคุณไพโรจน์สังวริบุตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบกวนสอบถามคุณไพโรจน์นะคะในเรื่องของทัศนะของคุณไพโรจน์ค่ะในเรื่องของเอสกับวัยรุ่นในปัจจุบันค่ะผมว่าเอสเนี่ยเป็นเรื่องที่เราป้องกันได้ครับก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนในคนตระหนักในจิตใจของเราเลยว่าโรคเอสเนี่ยมันเป็นความร้ายแรงนะครับเราจะต้องไปหลีกเลี่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าโรคไปมีโอกาสใกล้ชิดแล้วเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะติดนะครับอยู่ที่การป้องตัวเองถ้าเรารู้จักมันให้ดีก็รู้จักการป้องกันเนี่ยว่าโรคเอสก็ไม่ใช่โรคที่จะมาทำอะไรเราได้นะครับมันอยู่ต้องคอยตระหนักคอยระวังแล้วก็คอยระวังรอบข้างของเราเท่านั้นเองค่ะวัยรุ่นมีความเสี่ยงมากไหมคะคุณไพโรจน์เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนี่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงครับคือผมอยากจะพูดว่าเราหลีกเลี่ยงได้นะครับสิ่งต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยการระวังตัวเองก็คือเราไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงนั่นซะนะครับหรือว่าถ้าเผื่อว่ามันอยู่สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต้องรู้จักการกำจัดทางใจให้ดีเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยการมารับลูกของเราเนี่ยก็คือการที่เราจะมาเรียนการป้องกันตัวเองความตระหนักว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็รู้จักการที่จะปล่อยอะไรตามความของเรานะครับเอาข้อเท็จจริงไม่ใช่ความคิดว่าคงจะไม่เป็นหลักนะใช่ไม่ได้ค่ะอีกคำถามหนึ่งค่ะเป็นคำถามจากน้องที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้เชิญค่ะครับค่ะอยากทราบว่าโรคเอสรักษาหายขาดได้ไหมคะได้ยินไม่ชัดครับขออีกทีครับค่ะอยากทราบว่าโรคเอสมีทางรักษาหายขาดไหมคะโรคนะครับเท่าที่เป็นมาตอนนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่ายังไม่สามารถพูดและรักษาได้หายขาดนะครับยังอยู่ในสิ่งปกติแต่เราสามารถอยู่ร่วมกับเชื้อโรคเอสเนี่ยไปได้ตลอดชีวิตของเราถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองนะครับหมายความว่าถ้าเราเกิดติดเชื้อก็ไม่ได้หมายความว่าเชื้อเอสจะทำให้เราตายได้นะครับถ้าเรารู้จักการระวังดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีชีวิตยืนยาวไปเหมือนกับเอสที่เขาก็อยู่ในร่างกายเราสามารถที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะครับให้เขามาดูแลซึ่งกันและกันประกันให้เราก็มีสุขภาพดีเอสเขาก็อยู่เขาได้ก็อยู่ร่วมกันไปจนตลอดชีวิตครับเพื่อนต้องเข้าไปคุยกันในรายละเอียดลึกกันครับค่ะอีกคำถามหนึ่งค่ะจากน้องที่ร่วมรายการค่ะแล้วสมมติว่าถ้าเราไม่รู้นะคะว่าเขาเนี่ยมีเชื้อ SEV อยู่นะคะแล้วเรามีแผลแล้วถ้าเราไปโดนแผลกับเขาเงี้ยเราจะสามารถติดกับเขาได้หรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าเลือดครับมาโดนกันเนี่ยเราก็มีโอกาสแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีแผลแล้วเราเห็นคนอื่นที่มีแผลนะมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องพึงระวังไว้ว่าก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้มันมีการกระทบกระทั่งหรือว่าประสบการณ์เพราะพูดตรงๆว่าเราไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมครับว่าใครเป็นก็หลีกเลี่ยงให้ก่อนนะครับเพื่อเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าค
ค่ะคำถามต่อไปจากน้องออสค่ะเชิญค่ะครับสำหรับผมนะครับก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าโรคเอดส์นะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่เมื่อเรารู้ว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV แล้วนะครับเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ที่ติดเชื้อนะครับว่าไม่เป็นการเสียน้ำใจกับผู้ที่ติดเชื้อและเราก็จะไม่ได้รับเชื้อเราควรปฏิบัติเบื้องต้นอย่างไรครับจริงมันอยู่ที่การทำความเข้าใจนะครับเชื้อ HIV นี่คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับไวรัสชนิดหนึ่งก็เหมือนเชื้อหวัดนะครับถามตรงๆว่าทุกวันนี้เราเชื้อหวัดขนาดไหนใช่ไหมครับจริงๆแล้วคนที่เป็นเชื้อก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งก็เหมือนเชื้อหวัดแต่ว่าก็เป็นคนละชนิดกันแค่นั้นเองเพราะนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยอันตรายกับเรานะครับไม่เกี่ยวเลยเขาก็อยู่ของเขาได้นะครับเราก็อยู่ของเราได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ชิดกันก็ไม่ได้หมายว่าจะต้องติดมานะครับไม่มีอะไรจริงๆทำความเข้าใจส่วนใหญ่คนที่กลัวเนี่ยกลัวเพราะความไม่รู้ความที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวนี้เป็นยังไงแล้วมันจะมาติดเราแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเราทำความเข้าใจนะครับความรู้จักให้ดีเนี่ยจะรู้ว่า HIV ก็คือไวรัสชนิดหนึ่งเราพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่เป็นรับไวรัสตัวนั้นเนี่ยเข้ามาในร่างกายเราก็เท่านั้นเองนะครับซึ่งเราก็ศึกษาต่อไปอีกว่ามันจะเข้ามาด้วยวิธีไหนด้วยการมาติดต่อกันทางเลือดติดต่อกันทางอะไรอย่างนี้ต่างๆเราก็หลีกเลี่ยงในจุดตรงนั้นก็เท่านั้นเองครับอยู่ใกล้ชิดกันแค่ไหนก็ไม่ติดนะครับอย่างบางคนเนี่ยก็กลัวว่าเอ๊ะเราจะติดกันทางน้ำลายหรือเปล่ามันจะติดอะไรเปล่าเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีรายงานว่าถามมาติดได้ก็มีการอาจจะติดแต่น้อยมากโอกาสแบบ 0.1 อย่างเงี้ยนะครับก็หมายความว่าเขาบอกว่าอย่างน้ำลายเนี่ยอาจจะต้องเป็นลิตรถึงจะสามารถทำให้คนติดกันได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นส่วนใหญ่ความที่เรากลัวครับและเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้คนที่เขาเป็นอยู่นี้เพราะความไม่รู้ถ้าเรารู้นะเราเข้าใจนะว่ามันเป็นอะไรยังไงเนี่ยไอ้ความกังวลตัวนั้นมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกับติดเชื้อได้ปกติครับไม่มีอะไรค่ะแล้วคุณไพโรจน์คะคุณไพโรจน์คิดว่าคนกลุ่มไหนคะที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชได้มากที่สุดค่ะคนกลุ่มผมถ้าจากรายงานแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับค่ะอันนี้เอาไปดูข้อมูลที่เขามีกันอยู่ดิเพราะว่าพูดตรงๆว่าตรงนี้ผมไม่ได้ติดตามตัวเลขที่ชัดเจนไม่เป็นไรครับค่ะกลุ่มวัยรุ่นนี่ก็มีความเสี่ยงพอสมควรเลยใช่ไหมคะครับจริงๆแล้วก็ใช้คำว่ากลุ่มไม่รู้แล้วไม่เข้าใจกับโรคเอดส์นี่แหละนะครับถ้าเราเข้าไปความรู้จักนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำความรู้จักนะเราก็จะรู้ว่าเราจะป้องกันยังไงเราจะหลีกเลี่ยงยังไงใช่ครับค่ะแล้วใจเนี่ยมันเกิดจากความไม่รู้เพราะนั้นการที่อย่างมีรายการตรงนี้เนี่ยขึ้นมาก็คือมาให้ความรู้คนโรคเอดส์ผมว่าที่เป็นทางที่ดีที่สุดในการที่เราจะให้ทุกทราบว่าเอดส์คืออะไรและเราควรจะป้องกันตัวเองยังไงนะค่ะคนรอบข้างอีกสักคำถามนึงนะคะคุณไพโรจน์คิดว่าควรจะสอดแทรกความรู้ในเรื่องของโรคเอดส์ให้น้องๆเยาวชนได้ทราบได้ทางไหนบ้างคะอะไรนะครับในเรื่องของการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ค่ะคิดว่าเราควรจะสอดแทรกไปในทางไหนได้บ้างคะที่น้องๆจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติในทิศทางที่ถูกต้องค่ะครับผมว่าการที่จะสอดแทรกไปในทางใดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเรากำลังพูดช่องทางการนำเสนอใช่ค่ะสาธารณชนค่ะผมว่าแทรกกันได้ทุกแง่ทุกมุมนะครับแต่ว่าในแต่ละวิธีการก็อาจจะมีวิธีการที่มันแตกต่างไปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยอยากจะต้องฝากไว้ว่าให้ทุกคนเนี่ยตื่นใจตัวเองคือผมคิดว่าอย่าไปห่วงคนอื่นห่วงเองก่อนคนเราเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เริ่มที่ตัวเองก่อนนะครับไม่ต้องไปวางอย่างอื่นคือระวังตัวเองอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความสูญเสียที่จะเป็นนะครับตรงนี้แหละผมคิดว่าสำคัญนะครับกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็คอยเตือนคนที่เรารักคนรอบๆข้างเราว่าพยายามอย่าปล่อยกันหรือว่านำตัวเองเข้าไปอยู่ในท่ามกลางความเสี่ยงผมคิดว่าตรงนี้แหละครับส่วนไอ้ในสอดแทรกอะไร
มันได้ในทุกกรณีนะครับในละครก็อาจจะมีแทรกได้บางครั้งการสอดแทรกไปตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูกเป้าหมายที่แท้จริงหรือว่ามันยังไม่มีพอที่ประเด็นอะไรได้นะครับก็น่าจะแทรกได้ในทุกพื้นที่ในทุกที่ทุกสื่อสารมวลชนทุกแขนงเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าในวิธีการที่มันต้องแตกต่างเท่านั้นเองค่ะอยู่ที่ว่ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นแบบไหนนะคะแหมวันนี้ได้สาระประโยชน์มากๆนะคะสำหรับคุณไพโรจน์สังวริบุตรนะคะทางรายการต้องขอขอบคุณคุณไพโรจน์สังวริบุตรค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะและนี่ก็คือคุณไพโรจน์สังวริบุตรนะคะหนึ่งในคณะทำงานในด้านของโรคเอสแล้วก็ยังเป็นดารานักแสดงชื่อดังอีกด้วยนะคะตอนนี้เรายังอยู่กับคุณพี่อัมพายแล้วก็น้องออสนะคะสำหรับน้องๆที่มาร่วมรายการค่ะใครมีคำถามจะถามพี่อัมพายเชิญเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะมีไหมคะน้องๆบอกว่าตื่นเต้นค่ะคุยกับดารานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่อัมพายกันต่อค่ะถึงเรื่องของโรคเอสดิฉันสงสัยค่ะในเรื่องของโรคเอสนะคะบางคนเป็นโรคเอสแล้ว อยู่ที่บ้านก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าครอบครัวรังเกียจพี่อัมพายมีความคิดเห็นยังไงคะในความรู้สึกคือครอบครัวในครอบครัวเขาเนี่ยอาจจะขาดความเข้าใจค่ะหนึ่งข้อมูลนะคะค่ะเขาไม่รู้ว่าเอสเนี่ยติดกันทางไหนบ้างใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดความรังเกียจแล้วก็เกิดการกลัวนะคะความกลัวเนี่ยต้องมาก่อนอันดับแรกนะคะไม่รู้ว่าติดไม่ติดไม่รู้แต่กลัวไว้ก่อนนะคะมันส่งผลทำให้เกิดอะไรตามมาหลายๆอย่างนะคะค่ะในเรื่องของความรู้สึกของผู้ติดเชื้อแล้วก็ความรู้สึกของคนในครอบครัวนะคะเหมือนเป็นกำแพงระหว่างผู้ติดเชื้อกับคนในครอบครัวเลยนะคะถ้าครอบครัวมีความเข้าใจแล้วก็มีข้อมูลว่าเอ้ยมันไม่ได้ติดกันใช่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วติดอย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะถ้าคุณไม่ได้ไปมีกิจกรรมอะไรที่มันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนี่ยคุณไม่มีโอกาสติดแน่ๆนะคะและที่สำคัญคนที่ติดเชื้อเอสต้องการกำลังใจและความรักจากครอบครัวมากๆใช่แต่ในเมื่อคนในครอบครัวค่ะไม่เห็นความสำคัญขาดความเข้าใจตรงนี้แล้วก็ผลักไสให้ไปอยู่ที่อื่นโอ้โหผู้ที่ติดเชื้อก็คงจะลำบากใจมันเป็นเรื่องที่ทุกทรมานใจมากก็น่าเห็นใจในจุดนี้นะคะก็คงต้องฝากไว้สำหรับครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อเอสกันอยู่นะคะต้องให้กำลังใจเยอะๆนะคะค่ะพี่อัมพายมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของโรคเอสบ้างไหมคะก็อยากจะฝากถึงใครอยากจะฝากถึงทุกๆกลุ่มอะค่ะทุกๆอาชีพนะคะหากว่าคุณใช้ชีวิตโดยประมาทนะคะหรือว่าไม่ระวังนะคะก็คืออาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อนะคะหรือว่าความไว้วางใจนะคะอย่างที่บอกนะคะขาดความเข้าใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันนะคะในเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยก็แล้วแต่นะคะหรือการจะมีคู่ครองนะคะแม้แต่การมีแฟนหรือกิ๊กนะคะคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะในเรื่องของการไม่ต้องคิดเลยว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะให้คิดไปก่อนว่าเขาเป็นใช่ไหมคะเพราะว่าคำว่าเอดเนี่ยมันไม่ได้เขียนไว้ให้เราเห็นใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่เห็นหน้ากันและเห็นเอดอยู่ตรงหน้าผากมันก็ไม่ถูกนะคะใช่ค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของชมรมความหวังและกำลังใจทำอะไรเกี่ยวกับโรคเอสคะพี่อัมพายทำอะไรเกี่ยวกับโรคเอสทำงานในชุมชนส่วนหนึ่งนะคะให้ความรู้กับเยาวชนก็ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ดูแลผู้ติดเชื้อก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลด้วยค่ะโรงพยาบาลที่ไหนคะโรงพยาบาลแก่งหางแมวค่ะค่ะพี่ต้องเข้าไปทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างก็คือให้คำปรึกษาในกลุ่มผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็ญาติของผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะให้ข้อมูลเรื่องการดูแลการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสร้างความเข้าใจในครอบครัวนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของการปฏิบัติตัวของคนไข้นะคะถ้าเกิดว่าได้รับยาแล้วอะไรเงี้ยเราต้องมีการติดตามค่ะค่ะแล้วผู้ที่ติดเชื้อเอสแล้วไม่เปิดเผยตัวเราจะมีวิธีทำให้เขาเปิดเผยตัวเพื่อมารับยาต้านได้อย่างไรคะค่ะคิดว่าในเรื่องของการเปิดเผยตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะนะคะเป็นเรื่องของบุคคลนะคะเราคงไปบอกไม่ได้ว่าคุณจะเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวนะคะแต่ว่าถ้าคุณเปิดตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้คุณเข้าถึงการรักษามากขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณไม่เปิดตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้คุณเนี่ยช้าต่อการรับการรักษานะคะในการได้รับยานะคะค่ะวันนี้ได้เรื่องราวที่ต้องบอกว่า
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นกับโรคเอชนะคะซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มเสี่ยงอย่างที่บอกแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่วัยรุ่นนะคะเป็นทุกๆกลุ่มค่ะที่สามารถติดเชื้อโรคเอชได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันแล้วก็อย่าเชื่อใจคนอื่นให้มากนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะวันนี้ค่ะคงต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณพี่อัมภัยจันทสุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบคุณน้องออสด้วยนะคะน้องสิทธิโชคอุ่นคำค่ะผู้ร่วมรายการของเราทั้งสองคนนะคะเวลาในช่วงของรายการรักได้ไม่มีโรคหรือเลิฟกูรูออนแอร์หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลากันก่อนสวัสดีค่ะ